เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่องว่างให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่องว่างให้คลายความผูกพันในทุกสิ่งปลดปล่อยวางวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างเลยแล้วก็กรวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมุติว่าเราเหยียบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นและเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายถ้าเริ่มหยุดใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยเมื่อท่านคลายความผูกพันกับทุกสิ่งเราเห็นว่าไม่เป็นแก่นสารของชีวิตพอปล่อยวางได้ใจก็หยุดนิ่งพอถูกส่วนก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพราะฉะนั้นทางมรรคผลนิพพานนั้นน่ะอยู่ในกลางกายของตัวเราเช่นเดียวกับกลางกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อท่านบรรลุแล้วท่านก็นำมาอบรมถ่ายทอดสั่งสอนแต่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายเรามีบุญมากที่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เราดำเนินชีวิตถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์และสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยไม่จำกัดการเวลาเลย
พราะมรรคผลนิพพานอยู่ภายในตัวของเราดังนั้นเราก็จะต้องเอาใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็กำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราใจเราก็จะได้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ซัดสายไปตามอารมณ์ต่างๆใจจะได้กลับมาหยุดนิ่งนุ่มอยู่ที่ตรงนี้ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตเข้าถึงความสุขที่แท้จริงเหมือนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องกำหนดบริกรรมนิมิตโดยจะกำหนดเป็นดวงใสๆนึกถึงภาพดวงใสๆใสเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วเนี่ยไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้พระเดชคุณหลวงปู่ของเราผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านกำหนดให้เครื่องหมายใสสะอาดเหมือนเพชรลูกที่เจริญในเลยโตเท่ากับแก้วตาเนี่ยเพราะฉะนั้นใครชอบกำหนดบริกรรมในมิตรโตขนาดไหนที่เป็นดวงแก้วใสใสก็ได้นะจ๊ะตามใจชอบเป็นดวงใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยหรือจะกำหนดเป็นพระแก้วใสๆที่เราครบกราบไหว้บูชากันทุกๆวันนั่นแหละไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ก็ได้หรือเราคุ้นเคยกับการนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่เพราะว่าอยู่ในช่วงที่เราจะต้องตรึกระลึกนึกถึงท่านให้ได้ตลอดเวลาเพื่อจะได้เชื่อมใจของเรากับท่านให้เป็นหนึ่งเดียวกันก่อนถึงวันสำคัญที่เราจะหล่อรูปเหมือนท่านด้วยทองคำในวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2550แห่งนี้เนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะจะเป็นดวงแก้วใสๆหรือพระแก้วใสๆหรือพระเดชพระคุณหลวงปู่อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ก็ได้ใครถนัดแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะเริ่มต้นจากสิ่งที่เรานึกได้ง่ายที่สุดก่อนชอบที่สุดสบายที่สุดพึงพอใจที่สุดคล่องที่สุดอย่างนี้ไปก่อนเพื่อให้ใจเนี่ยมาอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แต่ต้องนึกอย่างเบาๆสบายสบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมนึกถึงบริกรรมนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวนะจ๊ะ
ะนึกถึงดวงหรือนึกถึงองค์พระหรือนึกถึงพระเดชคุณหลวงปู่อยู่ที่ส่วนกลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะทุกครั้งที่เรานึกถึงบริกรรมนิมิตดังกล่าวเราก็จะต้องไม่ลืมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างนี้บริกรรมนิมิตและบริกรรมภาวนาบริกรรมทั้งสองนี้เป็นประดุจยานพาหนะที่จะนำใจของเราที่ฟุ้งออกไปข้างนอกตัวติดในเรื่องราวต่างๆคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยให้กลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมซึ่งเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องจะทำให้เราได้บรรลุวัตถุประสงค์การเกิดมาเป็นมนุษย์ที่เราจะทำธุระทั้งสองอย่างให้บริบูรณ์คือคันธธุระและก็วิปัสสนาธุระคือฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อที่ได้เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของเราซึ่งเป็นแผนผังของชีวิตติดกันมายาวนานเช่นเข้าถึงดวงธรรมในดวงธรรมเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภูมิกายอรูปภูมิกายธรรมโคตรภูกายธรรมโสดาบันกายธรรมปัสสกทาคามีกายธรรมพระอนาคามีและกายธรรมพระอรหันต์แต่ละกายก็มีกายหยาบกายละเอียดรวมแล้วได้18กายซ้อนๆกันอยู่ภายในแล้วก็เชื่อมในดวงธรรมทั้ง6ดวงสิ่งนี้มีอยู่ภายในที่ก่อนหน้านี้เราไม่เคยทราบว่ามีอยู่เลยและก็มนุษย์ทั่วโลกก็ไม่ทราบด้วยว่ามีชีวิตภายในที่ปราณีตซ้อนๆกันอยู่ภายในเป็นแก่นของชีวิตที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้กันต่อไปเพื่อความบริสุทธิ์ความบริบูรณ์ของการมาเกิดเป็นมนุษย์จะได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไปสู่อายตนะนิพพานได้เราไม่รู้เลยว่าตัวเราเนี่ยยังไม่มีความรู้ตรงนี้จนกระทั่งมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละคำสอนของพระองค์ที่เข้าถึงจริงปฏิบัติได้จริงพ้นได้จริงก็ถ่ายทอดมาสู่พวกเราทำให้เราได้พบหนทางที่จะดำเนินชีวิตตามรอยของพระองค์เพื่อที่จะได้เป็นอย่างพระองค์บ้างและต่อมาเมื่อกาลเวลาผ่านไปคำสอนก็เรือนลางไปแต่กลับมาฟื้นฟูใหม่เมื่อมีการมาเกิดขึ้นของพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทมุนีสดจันทสโรได้สละชีวิตอุทิศตนเพื่อแสวงหาทางการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าธรรมอันใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บรรลุก็ขอให้ท่านได้บรรลุเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยและในที่สุดก็พบผลทางนี้ได้กระทั่งกายในกายกระทั่งกระทั่งธรรมกายและก็นำมาถ่ายทอดให้กับพวกเรานี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีบุญอย่างนี้ก็ต้องมีวาสนาที่จะเข้าถึงได้เช่นเดียวกับท่านโดยวิธีการที่ท่านสรุปมาแล้วประหยุดเป็นตัวสำเร็จฝึกใจให้หยุดนิ่งนี่แหละจึงจะเข้าถึงได้ไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้
นี่แหละจะเป็นบุญของเราที่ได้เกิดมาในยุคนี้ได้ยินบทสรุปคำสอนวิธีการที่จะเข้าถึงชีวิตภายในเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของทุกๆชีวิตของเราได้ซึ่งถ้าเราไปแสวงหาไปค้นคว้าด้วยตัวเองเช่นเดียวกับมนุษย์ทั้งหลายแม้ผู้คงแก่เรียนก็ยังไม่อาจพบสิ่งเหล่านี้แล้วก็จากโลกนี้ไปด้วยความไม่รู้เช่นเดิมแม้มีความตั้งใจดีขวนขวายที่จะแสวงหาสิ่งเหล่านี้แต่นี่พระเดชคุณหลวงปู่ของเราท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันค้นคว้าขึ้นมาใหม่ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่เอาของเก่ามาเป่าฝุ่นใหม่ทำให้เราเนี่ยง่ายต่อการปฏิบัติง่ายตรงรัดประหยัดสุดประโยชน์สูงและก็มีความมั่นใจในการที่จะเดินทางเข้าไปสู่ภายในเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเป็นวันบูชาข้าวพระเป็นบุญใหญ่ของพวกเราซึ่งเราก็ได้ทราบกันอย่างดีแล้วสำหรับผู้ที่มีมโนปนิธานยิ่งใหญ่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมจะต้องมีบุญพิเศษที่แตกต่างจากชนทั่วไปการบูชาข้าวพระนี่แหละจะเป็นทางรัฐที่จะทำให้หนทางไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั้นใกล้เข้ามาเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะประกอบพิธีบุญใหญ่ก็ให้ลูกทุกคนตั้งใจฝึกใจให้หยุดนิ่งโดยอาศัยบริกรรมทั้งสองนั่นแหละบริกรรมมณีมิตรนึกเป็นภาพแล้วก็บริกรรมภาวนาเราจะภาวนาสัมมาอรหังไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งแล้วเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาอยากจะหยุดนิ่งเฉยๆอยู่กับภาพที่เราเห็นจะเป็นดวงใสหรือจะเป็นองค์พระแก้วใสๆหรือพระเดชพระคุณหลวงปู่ใสๆที่กลางกายก็ได้หรือจะเป็นแสงสว่างหรืออารมณ์ที่ว่างเปล่าเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนอย่างเร็วแรงบ้างอย่างค่อยๆไปเหมือนน้ำไหลลินบ้างก็ได้นะจ๊ะเป็นประสบการณ์ภายในที่ถูกต้องทั้งสิ้นเพราะว่าใจของเราหยุดนิ่งได้ในระดับหนึ่งแล้วมีความพร้อมที่จะเดินทางเข้าไปสู่ในเส้นทางสายกลางภายในแล้วเราก็ปล่อยมันไปอย่างที่ใจอยากจะเป็นใจอยากจะเคลื่อนกันไปอย่างสบายๆโดยมีภาพก็ได้หรือไม่มีภาพก็ได้จะมีแสงสว่างเกิดขึ้นก็ได้หรือจะเป็นจุดใสๆเล็กๆ เล็กเหมือนดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าไกลๆลิบๆบนท้องฟ้าในยามราตรีเนี่ยนะก็ได้จุดสว่างเล็กๆที่เราเห็นนั่นแหละเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นจุดใสๆเพราะว่ารวมองค์ความรู้ทั้งหลายที่เราอยากจะรู้ความลับของชีวิตทั้งหลายก็อยู่ในนั้นประดุจเมล็ดโพเมล็ดใสเม็ดเล็กๆซึ่งเป็นที่รวมของกิ่งก้านใบดอกผลของต้นโพใหญ่ๆต้นไทรใหญ่ๆต้นไม้ใหญ่ๆอยู่ในเม็ดเล็กๆสิ่งใหญ่ๆก็อยู่ในสิ่งเล็กๆจุดสว่างเหมือนดวงดาวในอากาศเหมือนดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่า
ในยามราตรีนั่นแหละเป็นที่รวมประชุมของความรู้ที่เราอยากจะรู้ทั้งมวลตั้งแต่กายในกายดวงธรรมในดวงธรรมแล้วก็ภพภูมิต่างๆเรื่องราวคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านถ่ายทอดเอาไว้ในพระไตรปิฎกนั่นแหละอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับตัวของเราเองเนี่ยซึ่งจะเป็นความลับของชีวิตเราเลยแหละจะถูกเปิดเผยเมื่อเรารักษาจุดสว่างใสๆนั้นได้อย่างมั่นคงนิ่งแล้วก็นิ่งแน่นจนกระทั่งความคิดอื่นเข้ามาแทรกไปได้เหมือนก้อนหินที่ตั้งอยู่อย่างนิ่งๆโดยไม่เคยยื่นไม่มีการเคลื่อนไหวใจของเราจะต้องนิ่งกว่านั้นแต่เป็นการนิ่งที่แตกต่างจากก้อนหินเพราะยิ่งนิ่งใจก็ยิ่งนิ่งแน่นก็จะยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งนิ่งยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งมีความสุขยิ่งมีความสุขแสงสว่างก็ยิ่งเกิดแสงสว่างยิ่งเกิดการเห็นแจ้งก็ยิ่งเกิดการเห็นแจ้งทำให้เรารู้แจ้งความรู้แจ้งทำให้เราหายสงสัยการหายสงสัยทำให้เราดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปรับเข็มทิศชีวิตไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้องแม่นยำเหมือนพระอริยเจ้าทั้งหลายเพราะฉะนั้นจุดสว่างเล็กๆนี่แหละที่ลูกจะต้องไปครอบครองให้ได้ไปควบคุมมันให้ได้เหมือนสารถีชั้นดีที่ควบคุมรถจะให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าถอยหลังหยุดนิ่งจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละจุดสว่างเล็กๆใสๆนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดๆในโลกสำหรับชีวิตของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาติหนึ่งเพราะฉะนั้นก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าพระลูกทุกคนจะต้องไปยึดจุดตรงนี้ให้ได้จะต้องครอบครองให้ได้อยู่ในกำมือของเราให้เราควบคุมได้จุดนี้อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ที่กลางกายของเราในตำแหน่งที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนั่นแหละเราจะครอบครองได้แต่เมื่อเราหยุดนิ่งหยุดจะเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เราครอบครองตรงนี้ได้ครอบครองจุดสว่างได้ก็ได้ชื่อว่าเราครอบครองสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายความรู้สึกความยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นในตัวเป็นความยิ่งใหญ่ที่ไม่มีมานะทิฏฐิไม่มีความลำพองใจยิ่งใหญ่แต่บริสุทธิ์เป็นตัวของตัวเองเป็นอิสรภาพที่เราแสวงหาและเป็นอิสรภาพที่แท้จริงสมบูรณ์ของชีวิตซึ่งลูกจะมีความรู้สึกว่าเราสมหวังในชีวิตและเกิดความพึงพอใจสูงสุดจนไม่ปรารถนาจะได้สิ่งใดอีกเลยไม่ตื่นเต้นในสิ่งที่เขามีไม่ตื่นเต้นในสิ่งที่เขาเป็นจะมีความสุขจะได้อยู่ตัวของตัวเองไม่มีความรู้สึกขาดแคลนเหมือนมหาทุกขตะคนที่ยากจนที่สุดได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยเจ้าเหมือนมีสมบัติที่ยิ่งใหญ่กว่าสมบัติจักรพรรดิที่ตักไม่พร่องยิ่งใหญ่กว่าสมบัติของเทวโลกความรู้สึกของเราเนี่ยประดุจผู้ที่ได้บรรลุในการก่อนเช่นนั้นแหละจะมีความพึงพอใจอยู่ในตัวของตัวเองและดวงวิญญาณก็จะเกิดขึ้นว่า
แค่ไหนคือความพอดีของชีวิตพอชีวิตเกิดมามันมีชีวิตอยู่ช่วงสั้นๆเรากำลังจะแสวงหาความพอดีกินแต่พอดีอยู่แต่พอดีใช้แต่พอดีเพื่อจะได้สงวนเวลาของชีวิตที่มีจำกัดมาแสวงหาสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่มนุษย์เคยมีคืออริยทรัพย์ภายในและความรู้วิชาธรรมกายที่จะนำไปสู่จุดหมายปลายทางคือที่สุดแห่งธรรมซึ่งเป็นการหลุดพ้นที่สมบูรณ์ที่สุดเลยเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่กว่านี้เพิ่มเกินไปอีกยิ่งใหญ่ที่ไม่ลำพองใจไม่มีมานะทิฏฐิเต็มอิ่มเพียงพอทีเดียวเพราะฉะนั้นก่อนบูชาคาพระรู้ตัวกันก็ฝึกใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายสบาย, ทำใจใสๆให้เยือกเย็นนิ่งในนิ่งลงไปตรงกลางกายของเรานะจ๊ะให้ใจนิ่งแน่นเบาๆสบายสบายใจใสใสตรึกนึกถึงดวงใสองค์พระหรือพระเดชหลวงปู่อย่างสบายสบายอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราคล่องจ้ะให้ใจนิ่งใครที่ยังหยุดไม่สนิทก็ทำความรู้สึกไปก่อนทำความรู้สึกกับตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นอย่างสบายๆเท่าที่เราจะทำได้นะจ๊ะใครเขาถึงดวงธรรมก็ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมถึงกายไปไหนก็หยุดอยู่ในกลางกายไปในเขาถึงพระธรรมกายก็หยุดในกลางองค์พระธรรมกายใสๆแตะใจไปเบาๆสบายๆฝึกฝนเวลาอยู่ที่บ้านนะจ๊ะใจเย็นๆทำช้าๆชัดๆทุกขั้นตอนเลยต้องฝึกช้าๆชัดๆใจเย็นๆเดี๋ยวจะเร็วเองนะเมื่อเราคล่องแล้วช้าช้าชัดชัดดื่มกินความสุขภายในทุกขั้นตอนเลยช้าช้าชัดชัดใครทำคล่องแล้วก็หยุดนิ่งให้ใสสว่างแล้วเราก็น้อมทายาทธรรมอาหารหวานข้าวที่เรานำมาบูชาเข้าพระซึ่งเป็นของหยาบน้อมไว้ที่กลางกายตรงกลางนะตรงกลางที่เรามีความรู้สึกตรงเนี้ยกลางซึ่งถ้าใจหยุดไม่สนิทมันก็เหมือนกับเรามองจากที่สูงท็อปวิวลงไปแต่ถ้าหยุดสนิทแล้วมันจะเห็นรอบตัวเห็นไปรอบทิศแล้วก็ทายาทธรรมก็จะอยู่ตรงกลางจะใสตามสิ่งที่เราเห็นเห็นดวงใสทายาทธรรมก็ใสเห็นกายภายในใสทายาทธรรมก็ใสตามเห็นองค์พระใสใสทายาทธรรมก็จะใสให้ตามการบูชาข้าพระคือการนำของหยาบเนี่ยให้เป็นของละเอียดในอนุภาพแห่งมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านมีพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราเนี่ยเป็นต้นน้อมถวายธรรมกายของพระสัพพัญญุพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลาย
ตั้งแต่ธรรมกายหน้าตัก20ฟาสูง20ฟาเป็นต้นไปสว่างสวัยโดยธรรมธาตุอันบริสุทธิ์ของท่านใสเป็นวิลาคธาตุวิลาคธรรมที่สะอาดที่บริสุทธิ์สว่างด้วยธรรมรังสีของพระธรรมกายทั้งหลายทุกพระองค์สงบนิ่งเข้านิโรธสมาบัติตลอดเป็นนิรันดรไม่ต้องมาเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามเหมือนอย่างพวกเราหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างนั้นอายตนะนิพพานไม่มีโบสถ์ไม่มีวิหารไม่มีศาลาการบาลีเพราะไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้บังแดดบังลมบังฝนที่โล่งว่างไม่มีกิจอย่างอื่นไม่มีการยืนไม่เดินไม่นอนไม่ทำกิจแบบมนุษย์มนุษย์ต้องมีใช้อริยบทอื่นเพราะมันปวดมันมืดต้องทำภารกิจการงานต้องขับต้องถ่ายต้องรับประทานอาหารเป็นต้นแต่นี่ท่านพ้นแล้วเป็นธรรมธาตุอันบริสุทธิ์สว่างเป็นแหล่งแห่งบุญล้วนๆเลยนั่นแหละจ้ะที่เราจะไปถวายเป็นพุทธบูชาที่เรียกว่าบูชาข้าวพระก็คือบูชาข้าวพระพุทธเจ้าซึ่งไปถึงองค์จริงๆถูกตัวจริงไม่ใช่เพียงขอถึงเหมือนเราจัดภัตตาหารใส่ถาดตั้งไว้หน้าโต๊ะหมู่บูชาด้วยจิตอันเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีพุทธปฏิมากรเป็นตัวแทนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ไปถึงเลยและบุญก็เกิดขึ้นบุญญธาตุมารวมเป็นดวงใสๆติดอยู่ในศูนย์กลางกายของเราซึ่งพระเดชคุณหลวงปู่และทีมงานท่านก็คุมบุญนี้ให้กับเราติดหมดเลยทุกกายทั้งตรวจตาโดยวิบากกรรมวิบากมาของเราที่มันติดมาข้ามชาติเราดำเนินชีวิตผิดพลาดมาทุกชาตินั่นแหละไม่มากน้อยบางชาติมากบางชาติน้อยเพราะอกุศลก็สิงจิตผู้ที่ส่งอกุศลเข้ามาสิงจิตก็คือพยามารนั่นแหละบังคับทางกายวาจาใจแล้วก็เสร็จโปรแกรมไม่มีวิบากกรรมแล้วก็สร้างภพภูมิรองรับตรึงให้ติดวนเวียนอยู่อย่างนั้นในภพภูมิต่างๆที่มีแต่ความทุกข์ทรมานของชีวิตแล้วก็หุ้มด้วยความไม่รู้เรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างว่าทำไมต้องมาอยู่ตรงนี้เราทำไงถึงจะหลุดได้เลยก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยไม่รู้ถึงเกี่ยวกับเรื่องการเวียนว่ายแต่เกิดไม่รู้เรื่องพบเรื่องญาติไม่รู้อะไรคือเป้าหมายชีวิตจะไปสู่เป้าหมายชีวิตอย่างไรชีวิตก็ทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นมันจะติดมาเป็นวิบากกรรมตรงกลางกายของทุกๆกายมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านก็จะเอาบุญนี้แหละแก้ไขเมื่อวิบากกรรมเกิดขึ้นโดยบาปศักดิ์สิทธิ์จะแก้ไขก็ต้องแก้ไขด้วยบุญศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเราต้องทำเองบุญจะเกิดขึ้นเราต้องทำเองส่วนท่านก็ช่วยเสริมเอาบุญนี้แก้ไขด้วยวิธีพิเศษที่เราทำไม่ได้เป็นทางลัดเพราะท่านจะหอบเราไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั่นแหละภาคกลางทางที่ดุสิตบุรีวงศ์วิเศษเกศบรมโพธิสัตว์จะตรวจตราแก้ไขวิบากกรรมแก้ไขไปเรื่อยเลยโดยบุญศักดิ์สิทธิ์สู้กับบาปศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดีหนักเป็นเบาเบาเป็นหาย
อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นให้ค่อยๆ คลี่คลายไปอย่างที่เราไม่รู้ตัวเลยเพราะเราไม่เห็นเพราะฉะนั้นบางทีมันก็ไม่ได้ดังใจเราเพราะว่าบุญก็ต้องมีเวลาทำงานเช่นเดียวกับบาปก็มีเวลาทำงานก็ชิงช่วงช่วงชิงกันอยู่ใครละเอียดกว่าก็ส่งผลก่อนมันก็จะเป็นไปอย่างนี้ไปนั้นเมื่อไม่ได้ทางใจบางทีเราก็จะนึกว่าทำไมบุญไม่ช่วยเราทำไม่เยอะแต่เราไม่รู้ละไอ้ที่บาปเราทำนั่นแหละมาเยอะเช่นเดียวกันเนี่ยเราไม่รู้อ่ะเพราะเราไม่เห็นเนี่ยเมื่อไม่เห็นก็เลยเข้าใจว่ามันไม่มีบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ผู้ที่เห็นมีเนี่ยเพราะนั้นท่านก็แก้ไขเราแล้วก็อธิษฐานจิตทีเดียวนะจ๊ะขออนุภาพแห่งบุญนี้ให้เราสมบูรณ์ไปในรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยให้เราได้สร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดๆอย่าได้กระทำอีกเลยทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจให้ทำแต่สิ่งดีๆคนภัยคนพาลให้ห่างไกลบัณฑิตนักปราชญ์ก็ให้เข้าใกล้ให้เราได้ใช้เวลาของชีวิตและทุกสิ่งที่เรามีเป็นไปเพื่อการสร้างบารมีเหมือนบรมโพธิสัตว์ในการก่อนที่ท่านมีดวงปัญญารู้ว่าอะไรควรติดอะไรไม่ควรติดอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์โดยเฉพาะพระองค์ของเราเนี่ยท่านมีมโนปณิธานอย่างแน่วแน่ทีเดียวท่านติดในมโนปณิธานของท่านเพียงอย่างเดียวตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตเพราะนั้นตลอดเส้นทางที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางของท่านนั้นท่านไม่ติดอะไรเลยมีทรัพย์สละทรัพย์มีอวัยวะสละอวัยวะมีชีวิตสละชีวิตปล่อยในสิ่งไม่ควรติดแต่ไปติดมโนปณิธานที่จะบรรลุพระโพธิญาณเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราเนี่ยท่านก็ติดในสิ่งที่ควรติดไอ้สิ่งที่ไม่ควรติดท่านก็ไม่ติดตลอดในเส้นทางสายกลางนี้ซึ่งเป็นเส้นทางเดียวไปสู่ที่สุดแห่งธรรมสิ่งที่ท่านติดคือติดที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมจะช่วยปลดปล่อยตัวเองให้พ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามมารนอกนั้นท่านไม่ได้ติดอะไรเลยไม่ว่าจะเกิดมาเป็นอะไรก็ตามแม้พบชาติปัจจุบันดีมาเกิดในยุคนี้เนี่ยท่านก็ไม่ได้ติดอะไรเลยการก่อสร้างก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาท่านไม่จะใช้คำว่าสร้างอะไรก็สร้างได้วะแต่มุ่งนู่นไปสู่ที่สุดแห่งธรรมและส่วนแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกับผู้ที่สร้างบารมีติดตามติดท่านมาช่วยทุกมนุษย์ช่วยแก้ไขกันไปอย่างนั้นไม่ติดไม่คล้องอะไรเลยท่านติดในสิ่งที่ควรติดแต่สิ่งที่ไม่ควรติดจะเป็นเครื่องคล้องท่านก็ไม่ติดเพราะคล้องนั่นมันแปลว่าที่ขังคล้องปลาก็ขังปลาคล้องใจก็ขังใจไว้ให้ระทมทุกข์เพราะนั้นท่านก็ไม่ติดคล้องสิ่งใดเลยติดที่มโนปณิธานที่ยิ่งใหญ่เราเป็นลูกเป็นหลานท่านก็จะต้องเดินตามรอยท่านนะลุงนะติดในสิ่งที่ควรติดสิ่งที่ไม่ควรติดเราก็อย่าไปติดให้ปลดให้ปล่อยให้วาง
ให้เป็นไปเพื่อการสร้างบารมีของเราในปัจจุบันในชาตินี้เรากำลังสร้างบารมีอยู่ด้วยอนุภาพแห่งบุญนี้ไอเราจะประกอบธุรกิจการงานอันใดจะเป็นสัมมาอาชีวะใครประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญเป็นมหาเศรษฐีคู่บุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายทำอันใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเดชหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ได้บรรลุให้เราได้บรรลุธรรมนั้นให้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆไอ้สิ่งแวดล้อมจะเป็นคนสัตว์สิ่งของก็ให้เกื้อกูลต่อการสร้างบารมีของเราให้เราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทอาคีภัยจรภัยราชภัยภัยทุกชนิดสาตราวุธเกี่ยวเงาหมอเสน่ห์เลขคนมนต์คาถาเจ้าทรงปีสิงสิ่งที่ไม่ดีให้ละลายหายสูญไปให้หมดให้พบปะแต่สิ่งที่ดีงามที่เป็นบรรพชิตก็สร้างบารมีให้ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์แห่งการประพฤติพรหมจรรย์แตกฉานแทงตลอดในคำสอนพระสมมาสัมพุทธเจ้าทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเจียจารย์ทั้งเทศนาสั่งสอนไพเราะเบื้องต้นตามกลางเบื้องปลายให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอัตถะและพยัญชนะใครได้ยินได้ฟังธรรมก็ให้ได้บรรลุธรรมกายให้เรานั่งนอนยืนเดินเป็นสุขปฏิบัติธรรมะได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้ให้เข้าถึงธรรมสะดวกสบายง่ายได้รู้ญาณแม่นยำทีเดียวไอ้รู้เห็นถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการเนี่ยดังนั้นในช่วงนี้ลูกทุกคนก็ตั้งใจบุญกำลังเกิดขึ้นในกลางกายของเราขอให้อธิษฐานจิตตามใจชอบของเรานะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ